สถานการณ์การเมืองที่สะท้อนความอึดอัดของประชาชนต่อรัฐบาลวันนี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งทะลุเพดานอนาคตของการระบาดท,ที่หมอบอกว่าเราจะเข้าสู่การมีผู้ติดเชื้อ5 0 0 0 0คนคือหลักครึ่งล้านภายในระยะเวลาเดือน2เดือนถ้ายังบอกว่าพลเอกประยุทธ์ประสบความสำเร็จในการสกัดโควิดอีกคนนั้นคือคนโกหกถ้ายังบอกว่าพลเอกประยุทธ์เก่งในการสู้ศึกโควิดอีกคนนั้นคือคนลวงโลกไม่สามารถพูดต่อไปได้อีกแล้วนะครับ เดือนกรกฎาคมจนถึงวันนี้คนที่ตายนะครับ12วันแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเกือบจะ800คนแล้วนะครับเดือนมิถุนาเนี่ยคนตายประมาณ900มิถุนาเนี่ยตาย900กว่าๆใกล้ๆพันแต่กรกฎาคม12วันแรกเนี่ยตายไปเกือบ800แล้วมากกว่าเกือบจะมากกว่ามิถุนาทั้งเดือนแล้วนะครับสถานก,การณ์แบบนี้ความน่าเชื่อถืองรัฐบาลพังพินาศไปเรียบร้อยแล้วความไม่เชื่อถือด้านสุขภาพการที่คนได้ยินข่าวทุกวันว่ามีคนรอ เอชื ee, ้อนะครับรอเข้าโรงพยาบาลตายคาบ้านรายงานข่าวเรื่องของออกซิเจนที่ขาดตามโรงพยาบาลต่างๆนั้นทาลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่อไปอย่างไม่มีชิ้นดีย้ำนะครับว่าแม้กระทั่งในวันนี้เองผมได้รับรายงานบ้านหนึ่งนะครับติดเชื้อ8ครอบครัว8แปดคนในบ้านหลังเดียวยังไม่สามารถเข้าสู่การรักษาพยาบาลได้อีกบ้านหนึ่งนะครับพ่อติดเชือ้อแม่ติดเชือ้อลูกติดเชื้อนอนคลักกันอยู่ในห้องหลังห้องเช่าห้องเดียวยังไม่สามารถเข้าสู่การรักษาพยาบาลได้ดังนั้น ความกังวลถึงความตายความกังวลถึงเชื้อความกังวลถึงความปลอดภัยลุกลามและยิ่งลุกลามการตั้งคําถามกับรัฐบาลยิ่งรุนแรงมากขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่รัฐบาลมีมาตรการล็อกดาวซึ่งไม่ยอมรับว่าเป็นการล็อกดาวมีมาตรการเคอร์ฟิลซึ่งไม่ยอมรับว่ามีการเคอร์ฟิลแต่ว่าก็มีการตั้งทหารตั้งตำรวจนะครับล่าประชาชนที่ ไม่ยอมนะครับอยู่ในกฎที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไว้หรือแม้กระทั่งการออกกฎหมายพรากฉุกเฉินซึ่งไอ้เราเอาอมาเปิดโปงว่ารอบนี้พลเอกประยุทธ์มีการแก้รายละเอียดนะครับที่ทําให้ การรายงานข้อเท็จจริงซึ่งทําให้เกิดความหวาดกลัวนั้นติดคุกได้ย้านะครับว่านี่หลังหนักกว่ารัฐประหารแล้วนะครับการรายงานข้อเท็จจริงที่ทําให้คนกลัวนั้นตามกติกาพรกฉุกเฉินที่มีการแก้ใหม่ตอนนี้ติดคุกได้นะครับดังนั้นคําว่ากลัวหรือไม่กลัวมันตีความได้มากนะครับบอกว่าพบผู้ติดเชื้อตายคาบ้านทําให้ประชาชนกลัวไหมแน่นอนว่าทําให้ประชาชนกลัวตามเงื่อนไขทางกฎหมายตอนนี้เราติดคุกได้หมดแล้วนะครับไม่เคยมีอะไรแย่ขนาดนี้มาก่อนประชาชนทุกวอยวายไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนรายงานข้อเท็จจริงไม่ได้ก การล็อกดาวที่ไม่มีการเยียวยานะวันนี้ยังไม่มีแผนเยียวยานั้นแปลว่าวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่คนทํางานห้างเป็นแสนๆทั่วกรุงเทพและ10จังหวัดนะครับจะไม่มีงานทําไปอย่างน้อย14วันแปลว่าจะไม่มีเงินเข้ากระเป๋าไปเลยอย่างน้อย14วันนะครับและผมย้านะครับว่ารอบนี้มันจะไม่แค่แค่14วันนะครับรอบนี้การไม่มีงานทําจะยาวนานมากกว่านี้เพราะรอบนี้การล็อกดาวมีเป้าหมายเพื่อกดจํานวนผู้ติดเชื้อให้ต่าลงดังนั้นตราบใดที่ผู้ติดเชื้อไม่ต่ําและรัฐบาลไม่มีการ แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนรวมท้งระดมการฉีดวัคซีนการล็อกดาวน์จะยังไม่จบนะครับดังนั้นวันนี้คือวันแรกที่หลายคนจะตกงานมีตำแหน่งอยู่ชื่อยังไม่ถูกเลิกจ้างแต่ไม่มีเงินและประกันสังคมก็จะไม่จ่ายพวกคุณเพราะคุณยังไม่ถูกเลิกจ้างเพียงแต่คุณไม่ได้มาทํางานและคุณไม่ได้เงินความมีเล่เหลี่ยมของระบบรัฐไทยมันเป็นแบบนี้นะครับไม่เยียวยาทําคนตกงานในความเป็นจริงเงินไม่เข้ากระเป๋าแล้วระบบอ้างว่าในเมื่อพวกคุณยังไม่ตกงานจริงๆเราไม่จ่ายตังให้คุณนะวันนี้การจ่าย ยังไม่มีสักบาทแคมป์คนงานปิดไปแล้วครบ14วันแล้วนะครับยังไม่มีการเปิดไปว่าสําหรับคนงานซึ่งเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเขาไม่มีเงินเข้ากระเป๋าแม้แต่บาทเดียวมา2ส,สัปดาห์แล้วแล้วหลังจากนี้อีกสสัปดาห์ก็คงจะไม่มีตอบอีกดังนั้นสําหรับคนงานคือหนึ่งเดือนที่กระเป๋าตังว่างเปล่าไม่มีเงินเข้ามาเลยไม่มีข้าวจะกรอกหม้อไม่มีอาหารจะกินรอแต่ความเมตตาจากรัฐบาลซึ่งเป็นไปอย่างลาช้าพลเอกประวิตย์วันนี้ออกมาอยากเก๋ไก๋ขโมยซีนะครับประกาศว่าพลังประชารัฐจะให้ข้าาววปปรระะชชนททั่เศ10 ล้านกล่องซึ่งไม่รู้ว่าเอาเงินจากใครมานะครับเพราะว่า10ล้านกล่องสมมติตีซะว่ากล่องละ10บาท10ล้านกล่องก็100ล้านบาทผมไม่รู้จริงว่าท่านจะเอาเงินจากใครมานะครับเป็นเงินประชาชนหรือเป็นเงินพักพลังประชารัฐไม่ทราบนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องข้าว10ล้านกล่องแต่คือการฟื้นประเทศซึ่งรัฐบาลเลือกที่จะไม่ทำนะครับดังนั้นกระแสการเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาขยับแล้วว่าประชาชนที่เดือดร้อนจากรัฐบาลนั้น ควรจะเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งด้วยวิธีทางกฎหมายนั่นคือไปแจ้งความนะครับการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่หาวัคซีนดีให้กับประชาชนประชาชนที่กลัวตายต้องไปซื้อวัคซีนเองนะครับประชาชนต้องซื้อนก้กกากอาานัยเองนั้นใครที่มีใบเสร็จไปแจ้งความที่โรงพักเลยว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ละเมิดรัฐธรรมนูญน,นะครับผิด157ถ้ามีคนแจ้งความ1ล้านคนแจ้งสองกระทงพลเอกประยุทธ์โดน2ล้านกระทง พังพินาศอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งพรคเพื่อไทยก็ประกาศแล้วว่าจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมตินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลอไกสําคัญในการเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งต้องย้ำว่าณนะเวลานี้กระแสสังคมหลายส่วนเห็นตรงกันว่าพลเอกประยุทธ์เป็นปัญหาของประเทศนะครับท่านผู้ชมรอนึกตัวเองแล้วกันว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านได้ยินคนชมพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นสุดยอดนายกผู้จะกู้ชาติให้ประเทศไทยไปสู่ทางรอดเนี่ยครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ ผมเชื่อว่าทั้งประเทศไม่มีใครจาได้แล้วว่าเมื่อไรนะครับอาจจะเป็นคนที่พูดอาจจะชื่อเสกสกลนะครับไม่ทราบแต่ว่าโดยทั่วไปไม่มีใครได้ยินคําพูดนี้ดังนั้นสถานการณ์หนักน่วงนะครับมีแคมเปญหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วหือฮาในกระแสโซเชียลนั่นคือแคมเปญให้พักร่วมเนยถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปสนับสนุนอย่างล้นหลามนะครับเป็นแคมเปญว่าเนี่ยคอยพักร่วมถอนตัวเพื่อชาติบรรยากาศคล้ายๆกับคามัพที่คนไปประชาธิปัตย์ไปภูมิใจไทยไปโรยแป้งหน้าพักพลังประชารัฐนี่นะครับเป็นี คือฮานะครับให้พักร่วมถอนตัวเพื่อชาติดังนั้นก็จี้ไปยังประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนะครับขณะที่เพื่อไทยนอกจากเรื่องของการอภิปรายในสภานะครับคุณประเสริฐจันทร์ลุงทองก็มีการบอกว่าพักเพื่อไทยจะร่วมมือกับประชาชนในการทําให้รัฐบาลน,นั้นฟังเสียงประชาชนให้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคุณหมอชนนั่นออกมาเปิดประเด็นใหม่นะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับคุณหมอชนนั่นบอกว่าวิธีการที่รัฐบาลจะไปนั้นไม่ยากเลยนะครับขอแค่สสรัฐบาลเนี่ยแค่สัก30คนนะครับ ลงมติไม่รับกฎหมายของรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลเสนอกฎหมายอะไรมาไม่รับมันให้หมด30คน30คนถ้าพลเอกประยุทธ์ยังจะเป็นแบบเพลงเล็กคาราบาวคือเธอนั้นหนาหน,าหน้าด้านหน้าทนก็ให้มันรู้ไปแต่ขอแค่นี้ขอสอสอรัฐบาล30คนลงมติความกฎหมายของรัฐบาลทุกเรื่องเนี่ย ทำได้หรือเปล่าประเทศมันจะได้ปลดล็อกสักทีหนึง่งแล้วคนที่บริหารจนโควิดลามเราอาจจะติดเชื้อทั้งประเทศในอีกเดือน2เดือนถึงครึ่งล้านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหาผู้นําซิมให้ซื้อแต่ซีโนแวคมาจนกระทั่งต้องเลิกซีซโนแวคทั้งที่ประชาชนด่าทอกันทั้งประเทศนะครับคุณหมอชนนั้นก็ออกมาแบบนี้แล้วว่าขอได้ไหมสามคนช่วยกันทําแบบนี้สถานการณ์เล็ขนาดไหนนะครับเล็ขนาดที่ตอนนี้ประชาธิปัตย์เองก็รวนนะครับคุณอันวาสาและเนี่ยเป็นสอสอประชาธิปัตย์นะครับก็ด่าพลเอกประยุทธ์ มานานด่าการที่พักร่วมของตัวเอประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นหลุนพุเอกประยุทธ์มานานแต่คราวนี้คุณอาวาออกอาวุธหนะักนะครับนั่นคือคุณอาวาเนี่ยเขาเป็นสสปัตตานีประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นรองเลขาพักด้วย ขอประกาศลาออกจากตําแหน่งรองเลขาพักไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าไม่ขอเป็นรองเลขาพักประชาธิปัตย์ออกไปอีกแล้วทนไม่ได้แล้วที่พักจะหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปในอดีตสถานการณ์เป็นอย่างไรปัจจุบันไม่ดีขึ้นทุกอย่างเลวร้ายลงไปนะครับประชาธิปัตย์ไม่ยึดหลักการทําสิ่งที่ถูกให้เป็นถูกผิดให้เป็นผิดเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนโควิดระบาดแบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นทำไมวัคซีนกลายเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยลาวประชาชนยังมีวัคซีน ฉีดหลายยี่ห้อมีทั้งแอสต้ามีทั้งไฟเซอร์มีทั้งซีโนฟาร์มมีทั้งสปุตนิกส่วนประเทศไทยประชาชนถามที่ภาคใต้ว่าทําไมเราเป็นประเทศแบบนี้ตอบไม่ได้ประชาชนต้องอยู่ตามยถากรรมรัฐบาลไม่ฟังอะไรเลยอันวาสาและขอลาออกจากตาแหน่งรองเลขาพรรคประชาธิปัตย์ไปเรียบร้อยแล้วอีกคนนึงนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร่โดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่จำได้ปี53นะครับคุณธนัทธนากิจอํานวยนะครับลูกของ ธุรกิจใหญ่คือโนเบิลเนี่ยนะครับมหาเศรษฐีหมื่นล้านปี53ทําหลายเรื่องไว้นะครับขับรถนู่นนี่นะครับขึ้นไปบนฟุตบาทที่มีคนเสื้อแดงอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับคุณธนัทธนากิจอํานวยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อดีตผู้สมัครสสมินบุรีของพรรค นะครับตอนนี้น่าจะออกจากพักไปแล้วนะครับออกมาโพสต์เฟ e บุ๊กดุกดันนะครับแชร์ข้อความเรื่องให้พักร่วมถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับขอเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลทุกพักถอนตัวออกจากรัฐบาลโดยเร็วนะครับขอให้มีรัฐบาลใหม่ซึ่งตั้งภารกิจหลัก3าเรื่องคือ1บริหารโครงการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพทบทวนมาตรการการ,การออกโซเชียลดิสแตนซิ่งไม่สร้างภาระก,กับธุรกิจมาตรการที่มีประโยชน์เช่นบังคับให้ร้านอาหารต้องตั้งฉากนั้นยกเลิกไปก็2คือตั้งกรรมการชุดพิเศษที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จรริงในกา ฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่และก็สาคือให้มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทายาทโนเบิลทิ้งทายว่าขอให้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดถอนตัวออกจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาทันทีนะครับดังนั้น กลิ่นของความต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่วมท้นทะลุเพดานแล้วนะครับผมเชื่อว่าในชีวิตของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยมีใครพบเห็นหรือจําความได้ว่ามีรัฐบาลไหนหรือผู้นํานประเทศคนไหนที่ถูกประชาชนวิพากวิจารณ์ทุกกลุ่มมากขนาดนี้วิพากวิจารจนกระทั่งแม้กระทั่งคนที่เคยหนุนรัฐบาลนะครับณเวลานี้สังคมตั้งคำถามว่าคุณเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่ามีหัวใจของความเป็นมนุษย์หรือเปล่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทยที่ซีโนวัสองเข็ม ทีนาตแล้วนะครับแต่ผลกระทบจากการฉีดซีโนแวคสเข็มยังไม่มีใครรับผิดช,ชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลหรือสอบคอซึ่งมีการสั่งซีโนแวคท่วมทนประเทศจนประชาชนไม่พอใจและต้องปิดชาการฉีดซีโนแวคสเข็มไปเรียบร้อยในวันนี้กลับพบกับผมสิรดคำไพบุญได้ใหม่รายการ o page Voice YouTube Voice site, v e r วเพจไว v e ท v วีโอเวอ v ์ e w วเว็บไซต์ไ t ส c o c o t h โทรทัศน์ช่อง75เปแั้นทวิสสวัสดีครับ